ับมาพบกับครูเหมียวค่ะ Hello kids, I am teacher Gracia. We already know the meaning of snacks. ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆจ๋าเรารู้ความหมายของขนมไปกันแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมไทยและขนมขบเคี้ยวกันค่ะว้าว Five desserts. I want to know. Let's go.เราอยู่ที่ตลาดน้ำกันค่ะ Where can we find the Thai dessert shop? นั่นไงคะทิชเชอร์เด็กๆเห็นไหมคะร้านขายขนมไทยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะทิชเชอร์ไปค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋ามีขนมไทยเยอะแยะเลยค่ะขนมไทยเป็นขนมหวานมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะทิเชอร์ Oh, Thai desserts are awesome คุณเหมียวจะยกตัวอย่างขนมไทยให้เด็กๆดูนะคะทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่คุณหมิวพูดมาเมื่อกี้เป็นขนมมงคลนะคะจะมีสีเหลืองทองทองหยอดจะคล้ายกับหยดน้ำค่ะทองหยิบคล้ายดอกไม้และฝอยทองเป็นเส้นๆค่ะเด็กๆ What's the taste? เด็กๆคิดว่าทองหยิบทองหยอดและฝอยทองมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะมีรสชาติหวาน Nice นี่กล้วยบวชชีเป็นขนมหวานราดกะทิหอมๆค่ะ Wow bananas It can be used for desserts นี่คือลูกชุบเป็นขนมไทยที่ทำจากถั่วเขียวนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆค่ะทิเชอร์ It's very similar to the real one ใช่ค่ะเขาจะปั้นเหมือนกับของจริงเลยนะคะซึ่งสวยงามมากเลยค่ะต่อมาขนมชั้นทำจากแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะมีหลายชั้นหลายสีนะคะเด็กๆเคยเห็นสีอะไรกันบ้างเอ่ยThere are many colors. ทองม้วนทำจากแป้งสาลีเวลาทานกรอบมากเลยนะคะเด็กๆและนี่ขนมตาลมีสีเหลืองลักษณะนิ่มฟูคุณเหมียวชอบทานมากเลยค่ะวุ้นกะทิมีรูปร่างลักษณะคล้ายขนมชั้นมีหลายสีและเราสามารถนำน้ำผลไม้มาผสมเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นได้ด้วยนะคะ Thailand has a lot of desserts. We already know Thai desserts. Now, let's proceed to other snacks. ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างมีส่วนผสมจากแป้งชนิดต่างๆเช่นเกลือไขมันและผงชูรสแต่งกลิ่นรสสีซึ่งรสชาติส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันนะคะคือมีรสชาติที่หวานมันเค็มประเภทของขนมขบเคี้ยวแบ่งเป็นดังนี้ค่ะขนมอบกรอบมีหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งหรือแบบแผ่นค่ะทิเชอร์ It's like crispy potato chipsป๊อปคอร์นและข้าวโพดอบกรอบ I know we can watch movies while eating popcorns และนี่ขนมบิสกิตเคลือบด้วยรสชาติต่างๆเช่นรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ There are many kinds of snacks Which snacks would you like to eat เด็กๆจ๋าอย่าลืมนะคะขนมหวานและขนมขบเคี้ยวควรทานในปริมาณที่พอดีไม่ควรทานมากจนเกินไปค่ะเพราะจะทำให้อ้วน
หรืออิ่มจนไม่อยากรับประทานอาหารได้ค่ะ Eating snacks on a regular basis is unhealthy. It can lead to obesity and other diseases. วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนั่นก็คือประดิษฐ์ไอติมแสนสวยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปชมกันค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. ไม้ไอติม Popsicle stick 2. สีเทียน Crayons 3. กระดาษแข็ง Paper เด็กๆจ๋าในส่วนของกระดาษแข็งชิ้นนี้นะคะก็คือไอติมของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะให้เด็กๆตกแต่งไอติมของตนเองตามจินตนาการโดยเริ่มจากระบายสีที่ไอติมบนกระดาษแข็งก่อนเลยนะคะเริ่มเลยค่ะทิชเชอร์เด็กๆชอบสีไหนก็ระบายไปได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสวยไหมคะเนี่ยระบายหลายๆสีก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะเอ๊แต่ผลงานของเรายังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเราจะนำไม้ไอติมไปติดกับไอติมที่เราระบายเมื่อกี้นะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะไม้ไอติมจะมีอะไรอยู่คะเนี่ยเทปกาวสองหน้าติดอยู่นั่นเองเด็กๆต้องดึงออกก่อนนะคะนี่ค่ะดึงเหมือนกับคุณเหมียวเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนำไม้ไอติมนะคะไปแปะกับไอติมที่เราระบายไปเมื่อกี้ค่ะแตะด้านหลังนะคะนี่ค่ะก็จะได้ไอติมแบบนี้เลยค่ะไอติมของเราเสร็จแล้วเด็กๆจ๋าเด็กๆ เตรียมไอติมของตนเองไว้เพื่อนำเสนอผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆในมีติ้งด้วยนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้ครูเหมียวและทิชเชอร์ขอลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะคะว่าจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรมาฝากเด็กๆอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye